ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมากินนะคะวันนี้หนูได้ไปซื้อปูขนมปังมาค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือทุบเปลือกออกแล้วนะคะแต่อันนี้คือยังไม่ทุบนะคะก็หนูก็เคยกินมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ทำคลิปค่ะเพราะว่าที่เยอรมันเขามีขายตลอดค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าที่เมืองไทยเขาเรียกปูขนมปังค่ะเห็นเพื่อนๆในคลิปกินกันก็เลยจัดมาค่ะจะกินไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหนูกินไม่หมดยังไงแล้วไปรอดูว่าหนูจะจัดเมนูอะไรค่ะมาค่ะเพื่อนตอนนี้มาค่ะแซ่บๆค่ะนี่อันนี้คือไข่นะคะหนูจะกินจากไข่นะคะเนื้อหนูไว้จัดเมนูอย่างอื่นมาค่ะขออนุญาตใช้มือค่ะเยอรมันเขามีขายตลอดนะคะแต่ไม่ค่อยได้ซื้อมาทำลงคลิปค่ะอีกตัวค่ะซื้อมา2 ตัวค่ะผักก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะไม่รู้จะกินกับผักอะไรดีค่ะก็เลยกินแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวจะทุบกระดองนี้ให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะแข็งแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนมาดูว่ามีไข่ไหมนี่ที่นี่ไข่เน้นๆนะคะโอ้กระเด็นนะคะโอ้กระดองดูเหมือนกรอบนะคะแต่แข็งนี่ค่ะเพื่อนไข่เน้นๆค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะและกล้ามก็หลุดแล้วด้วยค่ะมากินต่อค่ะเพื่อนอันนี้คือทุบให้ดูแล้วนะคะไข่แบบเน้นๆจริงจานเอ้ยผักไว้ข้างนอกจานก็ได้นะคะเนี่ยไข่เน้นๆค่ะอ
เนื้อปูเขาก็เยอะนะคะแต่ตอนนี้ขอกินตะไคร้ก่อนเนื้อหนูไว้จัดเมนูอย่างอื่นนะใช้มือนี่แหละค่ะแซ่บอร่อยค่ะอันนี้คือไข่หมดแล้วนะคะเนื้อเยอะมากค่ะเดี๋ยวค่อยกินเนื้อค่ะทั้งไข่ทั้งมันเยอะมากค่ะขออนุญาตดูนิ้วมาแข็งค่ะที่เมืองไทยอาจจะสั่งแพงนะคะแต่ว่าที่เยอรมันนะถูกค่ะกำใหญ่ๆเลยค่ะอ
กินแต่ไข่นะครับไข่แบบจุกๆมากค่ะเต็มเพื่อนตรงนี้เต็มเลยนะคะไข่กระเด็นค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หนูก็มากินตะไคร้นะคะเพราะว่าถ้าเรากินหมดทั้งตัวมันจะใช้เวลานานค่ะก็เลยมากินให้เพื่อนๆดูว่าที่หนูซื้อมันมีไข่ทุกตัวนะคะเนี่ยไข่เต็มท้องเลยค่ะเดี๋ยวที่เหลือหนูจะไปจัดเมนูอะไรรอติดตามนะคะครับเพื่อนคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย